เรื่องพรกฉุกเฉินพรุ่งนี้จะมีการประชุมกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันมีความจำเป็นอะไรอย่างไรนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือพรกฉุกเฉินฉบับนี้มันมีไว้ใช้เพื่ออะไรนะผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วล่ะนะเพราะหลายกฎหมายไม่ครอบคลุมไงนะผมไม่ได้เอากฎหมายไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมอะไรทั้งสิ้นเลยไม่เกี่ยวเลยนะเป็นเรื่องของพรบชุมนุมอะไรก็มีเขาอยู่แล้วผมไม่ต้องไปสั่งการอะไรเพิ่มเติมผมเป็นห่วงกังวลเท่านั้นเองนะในการที่จะมีการเคลื่อนไหวต่างเหล่านี้ผมก็ได้สั่งการอย่างเดียวว่าขอให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังนะครับก็เห็นใจในบรรดาเด็กๆของพวกเราเยาวชนนิสิตนักศึกษาแล้วก็มีความเป็นห่วงแทนผู้ปกครองเขาด้วยเท่านั้นเองนะครับก็ระมัดระวังการละเมิดก้าวล่วงนะอันนี้ผมคิดว่าคนประชาชนเนี่ยคงไม่ยอมนักหรอกนะไม่ยอมที่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นนี้ขึ้นอีกไม่สมควรจะเกิดนะสำหรับประเทศไทยของเราครับผมจะไม่พูดมากในเรื่องเหล่านี้